โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับก็คืออันนี้เดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องของการตั้ง DC coupling AC coupling แล้วก็ตัว ground นั่นเองนะครับจริงๆแล้วก็คือแล้วก็ตัวที่เป็นการปรับสัญญาณนะที่จะเป็นทริกเกอร์นะครับเบื้องต้นเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาเราวัดสัญญาณเนี่ยสัญญาณมันอาจจะนิ่งหรือมันอาจจะไม่สามารถอ่านค่าได้เนี่ยต้องทำยังไงนะครับทีนี้เรามาดูนี่ก่อนนะครับตัวสัญญาณคัพปิ้งนะหลายคนยังสงสัยอยู่ถ้าเครื่องเนี้ยนะครับตัวนี้มันจะมีคัพปิ้งอยู่เห็นไหมครับมี DC มี AC เห็นไหมครับแล้วก็มีอะไรครับตัว ground เห็นไหมครับตัว ground จริงๆตัวสัญญาณเนี่ยส่วนเรามองเป็น3อย่างนะครับ AC ก็คือเหมือนกับถ้าเราสวิตช์ไป AC นะเราสวิตช์ไป AC นะครับมันก็คือเหมือนกับมีอะไรครับมี C บล็อกอยู่เพราะนั้นสัญญาณที่เป็น DC เข้ามาเนี่ยมันจะหาค่าเฉลี่ยมันจะเอาสัญญาณ DC ออกไปเพราะนั้นสัญญาณที่ชื่อว่าตัวนี้มันเป็น DC นะครับก็คือ reference ตัวนี้คือ0โวลต์นะครับเพราะเราตัดสัญญาณ DC คือสัญญาณ average นั่นแหละของสัญญาณตัวนี้มันก็จะถูกชิปลงมาเป็นกราวอยู่ตรง0ถ้าเราเซตตรง0นะครับเพราะนั้นสัญญาณเนี่ยมันก็จะถ้าเราตั้งเป็นจาก DC เนี่ยถ้าเราตั้งเป็น AC นะครับสัญญาณมันจะเอาสัญญาณไฟ DC ออกไปมันก็จะเหลือเป็นสัญญาณ AC นะครับ AC เห็นไหมครับก็จะมีไม่มีไฟ DC เพราะถ้าเราหาค่าเฉลี่ยมันแล้วเนี่ยมันจะได้0นะครับตรงนี้นะเห็นไหมครับนะครับส่วนถ้าเป็น DC เนี่ยก็คือเหมือนกับต่อตรงมาเลยนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือกรณีที่เป็นกราวก็คือเราต่อสวิตช์ตรงนี้ลงกราวเพราะนั้นสัญญาณก็จะเป็นจุดเรฟเฟอเรนซ์ว่าเราจะเซตกราวไว้ตรงไหนไว้ตรงกลางใช่ไหมนะครับเราสามารถเลื่อนได้ว่าจะเอาทั้งตรงไหนนะครับทีนี้เราลองมาดูถ้าเราตั้งเป็น DC เห็นไหมครับมันจะจากตรงนี้0ขึ้นไปนะครับ0ขึ้นไปนะพอเราตั้งเป็น AC ปุ๊บนะครับเห็นไหมสัญญาณจะลงมานะครับตรงนี้ก็แล้วแต่รุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับแต่โดยปกติก็คือการกดตั้ง DC AC หรือการคัพปิ้งกับ ground เนี่ยก็คือการกดตรง channel นี่แหละ channel นะครับนะสมมุติผมออฟไปก่อนนะครับแล้วก็ channel 1นะครับการกดเราก็จะเห็นมั้ยครับมันก็จะขึ้นคัพปิ้งนะครับอย่างนะเดี๋ยวผมให้ดูเครื่องนี้อ้าวเครื่องนี้นะครับเราก็วัดสัญญาณตัวนี้เหมือนเดิมนะครับอ้าวแต่ทำไมสัญญาณมันเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเค้าเรียกอะไรอ่ะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งของนักศึกษาเหมือนกันนะครับว่าเอ้าสัญญาณมันไม่นิ่งหรือมันอ่านมันเลื่อนไปไม่ได้หรืออะไรก็ตามเนี่ยนักศึกษาส่วนใหญ่ก็จะกดอะไรครับเนื่องจากปัจจุบันเป็นดิจิตอลนักศึกษาก็จะกดปุ่มอะไรครับออโต้เซตนะครับปุ่มออโต้ต่างๆนะครับซึ่งบางทีมันก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นหลักพอถ้าเราอ่านสัญญาณไม่ได้มันเลื่อนอย่างเงี้ยนะครับวิธีการอันดับแรกที่เราต้องแก้ปัญหาคือทริกเกอร์นะครับนี่ปุ่มทริกเกอร์นะครับหรือยี่ห้อนี้ก็จะเป็นทริกเกอร์ตรงนี้นะครับแสดงว่าระดับทริกเกอร์มันไม่เหมาะสมนั่นเองนะครับนะทริกเกอร์ก็มีหลายแบบนะครับทริกเกอร์โดยปกติก็เอาผมเขียนเอาแบบง่ายๆก่อนแล้วกันก็คือถ้าเราเลือกทริกเกอร์เนี่ยคือมันเหมือนกับหาจุดระดับสัญญาณที่จะวัดได้นะครับมันก็จะมีเอทนะครับก็คือเอาขอบขาว่าคือเจอตัวนี้เราให้มันทริกนะว่าให้มันหยุดหรืออะไรก็ตามนะครับผมจะไม่พูดในรายละเอียดนะเอทก็จะมีfor กับ right ก็คือขอบขาขึ้นกับขอบขาลงแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกตรงไหนเดี๋ยวผมจะให้ดูเมนูนะครับหรือแบบเป็นวิดีโอนะครับหรือแบบเป็นแมนนวลอะไรก็ตามนะครับมีหลายแบบแล้วแต่เครื่องนะครับอย่างตัวนี้อ่ะเมนูทริกเกอร์นะครับเห็นไหมครับตัวไทป์นะครับมันจะเป็นเอทเป็นขอบนะครับเราเลือกได้เป็นวิดีโอนะครับวิดีโอแบบไหนนะครับเป็นแบบเพาส์นะครับเป็นแบบเอทอ่ะแล้วแต่นะครับส่วนเราเลือกเอทเราก็มาเลือกว่ามันเป็นไลท์ไทม์หรือว่าฟอร์ไทม์ก็ได้นะครับเป็นแบบออโต้ไหมเป็นดีคัพปิ้งแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมมาดูเครื่องนี้อันนี้เราอาจจะสังเกตว่าเอ๊ะมันอาจจะค่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเราก็ตัวนี้เราก็ไปเลือกที่เลยครับทริกเกอร์นะครับเราก็เป็นทริกเกอร์เมนูนะครับเราจะสังเกตว่าเลเวลตรงนี้มันอยู่ที่ 2.21 แสดงว่าระดับทริกเกอร์มันอาจจะเกินค่าสัญญาณที่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะลองเลื่อนลงมาเห็นไหมครับพอเลื่อนลงมาเห็นไหมครับนี่ 2.21 อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับระดับสัญญาณมันก็จะเป็นไงครับมันก็จะสามารถทริกแล้วก็อ่านค่าได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งระดับให้มันเหมาะสมนะครับเดี๋ยวครั้งถัดไปเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าตรงนี้ทริกเกอร์จริงๆมันมีความสำคัญมากเช่นเราต้องการวัด
data นะนะครับซึ่งระดับมันอาจจะไม่ใช่แบบนี้คือต้องการ single shot หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับเพราะนั้นเราต้องตั้ง trigger ให้เหมาะสมกับระดับสัญญานะครับตอนนี้มันเป็น 1.3 นะครับสมมุติว่าผมปรับให้มันต่ำลงกว่านี้ trigger ให้มันต่ำนะครับต่ำลงมาเลยนะครับต่ำกว่า0ที่จะเป็นยังไงเห็นไหมครับไม่ได้ละอ่านค่าไม่ได้เพราะว่ามันจะเลือกทริกตรงนี้คือสัญญาณที่เรามันคิดว่าถ้าเราตั้งนี่แสดงว่าสัญญาณที่เรามีแถวๆนี้มันควรจะมีแต่บอกว่าจริงๆมันไม่มีเพราะฉะนั้นระดับทริกเกอร์เราไม่เหมาะสมนะครับเราก็ต้องเลือกขึ้นไปนะครับให้เหมาะสมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับเป็นไทป์เป็นอะไรครับเป็นดีเลย์เป็นพาวิทเป็นวิดีโอก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันถ้าเราตั้งคัพลิงนะเราเลือกเป็น DC คัพลิงนะครับเป็น AC เป็นกราวเห็นไหมตอนนี้เราตั้งกราวที่อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเพราะเราอาจจะต้องเลื่อนอาจจะเลื่อนขึ้นไปข้างบนก็ได้ให้มันอยู่ตรงกลางก็ได้นะครับเพราะเราตั้ง AC นะครับตั้งเป็น DC AC ก็คือเห็นไหมครับแล้วก็กราวผมตั้งตรงไหนวะเนี่ยโอเคเอาใหม่คือเซอร์มันมีเยอะไปนะอันนี้คือเราตั้งกราวไว้ข้างบนนะครับกราวเราตั้งไว้ตรงไหนก็ได้นะครับเส้นไหนก็ได้นะครับนะครับโอเคเดี๋ยวเป็น AC นะครับแล้วก็ไปทริกเกอร์เหมือนเดิมช่วงเราตั้งเมนูทริกเกอร์นะช่วงเราลองเลื่อนทริกเกอร์ให้มันขึ้นไปทริกเกอร์ผมปรับทริกเกอร์ให้มันขึ้นไปให้มันเลยไปจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับสัญญาณที่อ่านได้ก็จะผิดเพี้ยนไปหรือบางโดยส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าสัญญาณรูปมันก็จะเลื่อนนะครับเราต้องตั้งทริกเกอร์ให้เหมาะสมนะครับเราจะอาจจะตั้งเป็น right time for time นะครับก็ age นะเราก็จะตั้งเป็นอันเนี้ยขาขึ้นขาลงนะครับหรือว่าทั้งคู่ก็ได้นะครับช่วงรอยต่อก็ได้นะขาขึ้นนะเราต้องเลือกให้เหมาะสมนะครับหรือเราจะเลือกระดับทริกเกอร์นะครับโหมดแบบไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคพื้นฐานที่นักศึกษาควรจะต้องทราบนะครับ